ผู้หญิงไทยเนี่ยเป็นการเปรียบเทียบในประเทศในอาเซียนสมมติ10ประเทศใช่มั้ยอันดับ1คือมาเลเซีย2คือไทยส่วนผู้ชายเนี่ยอันดับ1คือมาเลเซียอันดับ2คือสิงคโปร์อันดับ3คือไทยคือภาวะอ้วนเนี่ยจริงๆก็มันก็เกิดจากว่ากินเข้าไปเกินมากกว่าที่ใช้งั้นมันก็จะที่เหลือมันก็จะเก็บไว้มันก็อ้วนเราพบว่าปัญหาภาวะอ้วนหรือโรคอ้วนเราเรียกว่าเป็นโรคเลยนะสูงมากในผู้หญิงถึง 42% ส่วนผู้ชายเนี่ย 33% ทำไมแล้วผู้หญิงถึงได้อ้วนกว่าผู้ชายนะทางร่างกายผู้หญิงเนี่ยจะมีสัดส่วนเป็นไขมันเนี่ยนะปริมาณน้ำหนักที่มากกว่าผู้ชายน้ำหนักตัว100นึงอาจจะมีเป็นไขมันถ้า 15% นะแต่ในผู้หญิงจะเป็น 20-25% อย่างหนึ่งก็คือชีวิตประจำวันเนี่ยนะผู้ชายอาจจะใช้แรงกิจกรรมทางกายใช้พลังงานมากกว่าผู้หญิงคนที่อ้วนเนี่ยนะมีโอกาสเป็นเบาหวานมากกว่าคนที่ไม่อ้วนถ้าดูสถิติเรื่องของเบาหวานครั้งนี้เราพบว่าร้อยละ 8.9 ของประชาชนไทยที่อายุ55ปีขึ้นไปเนี่ยเข้าขั้นเบาหวานทีนี้ถ้าย้อนหลังไปดูสถิติเบาหวานกับอ้วนเนี่ยมันขึ้นมาไต่บันไดขึ้นมาพร้อมกันสุดท้ายก็อาจจะมีโรคหลอดเลือดหัวใจสโตกใช่ไหมนอนอพึ่งอพาสอยู่กับบ้านใช่ไหมก็เป็นภาระของตัวเองของครอบครัวของสังคมของชุมชนของประเทศชาติเดชินีมวลกายเนี่ยมันเกิดจากการคำนวณระหว่างน้ำหนักเป็นกิโลเป็นตัวตั้งและหารด้วยส่วนสูงที่เป็นเมตรยกกำลังสองก็ออกมาก็จะเป็นเดชินีมวลกายซึ่งเดชินีมวลกายเนี่ยก็จะเป็นตัวบอกว่าเขามีน้ำหนักเกินความสูงเขาหรือเปล่าคนเอเชียเนี่ยและคนไทยแล้วก็ที่เหมาะสมเนี่ยควรจะไม่เกินสัก23ถึง 24.9 เนี่ยก็จะถือว่ามีภาวะน้ำหนักเกินนะแต่พอเกิน25นี่ก็ถือว่าอ้วนอีกอันหนึ่งก็คือดูรอบเอวเป็นไปได้ที่บางคน BMI น้ำหนักไม่มากเท่าไหร่อ่ะแต่ว่าไขมันไปสะสมที่ท้องก็มีอ้วนลงพุงก็คือว่าผู้หญิงรอบเอวไม่ควรเกิน80เซนส่วนผู้ชายนี่90เซนแต่ถ้าเกิดผู้หญิงสูงๆหรือผู้ชายตัวสูงเนี่ยก็ใช้วิธีดูว่าส่วนสูงหาง2สมมติถ้าผู้หญิงสูง180นั้นก็รอบเอวไม่ควรเกิน90ญี่ปุ่นเนี่ยเขาศึกษาสถิติที่ได้จากการสำรวจผู้หญิงเนี่ยดัชนีมวลกายเขาเนี่ยคงที่แล้วมีแนวโน้มลดลงคือเราก็รู้ว่าคนญี่ปุ่นนี่เป็นคนมีวินัยระดับการศึกษานี่เขาก็คงจะใช้ได้ความตระหนักเรื่องสุขภาพนี่ก็น่าจะอยู่ในขั้นข้างดีถ้าเขาเลือกที่จะมีพฤติกรรมที่ดีเนี่ยสุขภาพที่ดีเนี่ยมันสามารถที่จะเมนเทนดัชนีมวลกายให้ดีทีนี้ถ้าเกิดคนที่น้ำหนักตัวเกินรู้สึกอ้วนแล้วเราก็ต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมแล้วก็คอยมอนิเตอร์คอยติดตามดูซิว่าน้ำหนักเราเกินเปล่ารู้ตัวเองภัยเงียบกับผลทางสุขภาพที่จะตามมาเรื่องของการออกกำลังกายก็ควรจะมีการออกกำลังกายที่สม่ำเสมอทำแบบในปริมาณที่เพียงพออย่างน้อย30นาทีต่อวันอาทิตย์นึงต้องไม่น้อยกว่า150นาทีเดินต้องเดินเร็วหน่อยถ้าเดินแบบทอดน่องไปมันก็ไม่ค่อยได้ประโยชน์ก็ไม่ได้ลดความลดน้ำหนักอะไรนะอันที่2ก็เรื่องอาหารกินผักมากกว่ากินแป้งพวกน้ำตาลหลีกเลี่ยงอาหารที่ไม่ดีเรื่องอารมณ์ก็ทำจิตใจให้ผ่องใสก็จะดีนะแล้วก็หลีกเลี่ยงพวกบุหรี่สุราแต่ว่าถ้าคนอ้วนมากนี่ก็ไม่ควรที่จะไปอดแล้วก็อย่างหัวภาพค่อยๆลดค่อยๆลดแล้วก็คนที่อ้วนนี่ก็ไม่นำให้ไปซื้อยาลดความอ้วนกินเองนอกจากว่าจะอ้วนมากนะสมมติถ้า BMI เกิน30อะไรเงี้ยควรจะไปพบแพทย์เพื่อที่จะปรึกษาว่าควรจะทำยังไง